คู่ต่อไปเลยนะฮะผู้เข้าแข่งขันรอบต่อไปนั่นคือคุณบี้และพี่โป่งหินเหล็กไฟพี่โป่งเนี่ยไม่มีใครเชียร์แต่คุณบี้เนี่ยของแพทใช่ก็ยังแน่นอนค่ะยิ่งเป็นเกมแบบนี้พี่บี้เนี่ยด้วยความที่เพลียวบางครับและตัวไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นน่าจะต้องเอาชนะพี่โป่งได้แน่นอนพี่โป่งเอาละฮะบิ๊กแลนด์พร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วบิ๊กเฮสไทยแลนด์3 2 1ปาปารัสซี่รอบที่3ครับมาดูครับคู่นี้พี่โป่งครับนอนหลับอยู่กับพี่บี้ครับเอาเริ่มเกมมาอ๋อพี่บี้บอกหัวโตไปหน่อยครับหัวชนคานครับมาโทษขำหมดเลยเอาไปกันได้ไปกันได้มาก่อนเลยพี่โป่งก็มาแต่ตอนนี้ที่มาด้วยนี่เลยครับจระเข้ตัวเขียวครับอ้าปากงับงับเตรียมจะกัดซะแล้วกรรมการบอกโอ้ยเอากระถางต้นไม้หลบออกไปคนดูขำกิ๊กคิกครับดีเจนุ้ยปรบมือดีใจดูท่าแล้วจระเข้ครับกำลังตามหน้าพี่โป่งอย่างใกล้ชิดติดขอบฮะพี่บี้ครับโอ้ยังหนุ่มยังแน่นเต้นมาเยอะนะไอ้นี้ซัมบอดี้เลยพี่บี้บอกเต้นมาตั้งแต่หนุ่มสบายกำลังขาพี่โป่งพี่โป่งก็ซอยยิกเหมือนกันรอดไหมรอดไหมพี่พี่โป่งโอ้โหพี่โป่งดูท่าไม่น่ารอดครับและแล้วก็เรียบร้อยครับผมชาละวันอมหัวพี่ไปแล้วครับโอ้ยตายแล้วถ้าพี่โป่งแกดูรายการเรานี่จะเป็นยังไงนี่คุณเมื่อกี้นะไม่ได้ซอยธรรมดาแกมีเข้าเกียร์5แล้วซอยแล้วนะใช่ภาพประมาณนี้เลยฮะมันไม่ได้จริงๆว่ะเออเอาตูนครับเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคือผมกำลังจะร้องว่าใจสู้แล้วปั๊บงับโอ้อะเดี๋ยวขอคุยกับพี่โป่งหน่อยนะครับโอ้โหดูนอนเหมือนนอนอยู่บ้านเลยครับพี่โป่งครับแหมมีโยกขาด้วยเป็นไงบ้างครับพี่โป่งครับเขามันเสื่อมเมื่อกี้มันยากยังไงพี่โป่งเห็นโอ้โหนี่คุณบี้สุกริตเนี่ยเขาแซงพี่ไปไกลเลยนะพยายามแล้วข้อน้ำข้อต่อไม่ดีข้อต่อไม่ค่อยดีไปทำอะไรมาข้อต่อไม่ดีตอนหนุ่มๆใช้เยอะอ๋อแต่ตอนนี้แก่แล้วนะเอาแปลว่ารอบนี้คุณบี้สุกริตเข้ารอบไปชมภาพไฮไลท์พร้อมๆกันเลยครับมาดูกันอีกครั้งครับพี่โป่งกับพี่บี้ฮะนี่ฮะช็อตแรกฮาครื้นเลยฮะพี่บี้ครับหัวชนเพดานครับโอ้โหนี่ไม่แตกแต่กว่าจะเงยหน้ากันขึ้นมาครับพี่โป่งครับผมยาวครับปิดทิศทางครับมองเห็นลำบากครับยากที่จะเคลื่อนไหวได้ครับโอ้ยสุดท้ายครับก็ไม่รอดครับผมพี่ชาละวันฮะโอ้ตามมาหน้าไปกินซะเต็มปากเต็มคำเลยครับพี่เสกน่าเสียดายจริงๆนะฮะแต่ก็สนุกสนานกันมากเลยครับอ้าวส่งพี่โป่งกลับบ้านกันหน่อยเร็วบ๊ายบายพี่โป่งบ๊ายบายครับพี่โป่งครับเชิญครับบ๊ายบายโอ้ชาวร็อกชาวร็อกโซซัสโซเซที่สุดร้องไห้มันขี่มอเตอร์ไซค์เลย